เอาละครั้งที่แล้วเป็นไงไปถึงไหนแล้วใครจำได้นักเรียนจำได้แสดงว่าใส่ใจครั้งนี้พูดถึงเรื่องอะไรใครจำได้เมื่อวานเอาไว้เมื่อวานตอบคำถามไม่เกี่ยวครั้งที่แล้วพูดถึงครั้งที่แล้วพูดถึงการเกิดดับของจิตไม่ขาดสายจำได้ไหมจิตเนี่ยเกิดดับอย่างรวดเร็วแค่ลัดนิ้วมือหนึ่งเกิดดับแสนโกรธขณะนะก็พูดถึงวิเศษลักษณะของจิตนะวิเศษลักษณะลักษณะพิเศษจิตมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะมีการเป็นประธรรมในธรรมทั้งปวงประธานในธรรมทั้งปวงเป็นกิจมีการเกิดสืบเนื่องไม่ขาดสายเป็นอาการปรากฏแล้วก็มีนามรูปเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะครับแล้วจิตรู้อารมณ์เป็นลักษณะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเป็นประธานในธรรมทั้งปวงเป็นกิจก็คือจิตนะเป็นประธานของเจตสิกนะเจตสิกคือธรรมทั้งปวงแล้วก็เป็นประธานของรูปธรรมด้วยแล้วก็เกิดดับไม่ขาดสายนะครับก็คือจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปดวงหนึ่งก็เกิดต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นเรียกว่าอนันตระปัจจัยแล้วก็ในภูมิที่มีขันธ์ห้านะครับจิตก็ต้องมีทั้งนามนามคือเจตสิกรูปคือวัตถุรูปที่อาศัยเกิดเป็นเหตุใกล้นี่เมื่อครั้งที่แล้วก็พูดว่าจิตอะเกิดดับขาดสายก็มีนะแต่ว่านานๆทีนะครับเกิดดับขาดสายนานๆทีการขาดสายของจิตเนี่ยมี3ประเภทนะ3ประเภทผมยกอุปมาว่าประเภทแรกเหมือนกับลากิจนะจิตลากิจจิตนะสามารถขาดสายได้ประมาณไม่เกิน7วันโดยทั่วไปนะครับก็คือพระที่เข้านิโรธสมาบัตินะฮะพอท่านเข้านิโรธสมาบัติปุ๊บเนี่ยจิตเจตสิกจะดับขาดสายไป7วันเป็นอย่างมากนะไม่เกิน7อาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้นั้นขาดสายแบบช่วงสั้นๆเรียกว่าลากิจจิตจะขาดสายยาวๆเรียกว่าลาพักร้อนนะครับผมจะลาพักร้อนลาพักร้อนคืออะไรคือเวลาท่านไปเกิดเป็นอสัญญสัตตาพรหมนะครับอสัญญาสัตตาพรหมไม่มีจิตไปปฏิสนธิมีแต่รูปไปเกิดอย่างเดียวนะครับตั้งอยู่อย่างนั้น500มหากัปนั้นอสัญญาสัตตาพรหมนะก็ถือว่าจิตท่านหายไป500มหากัปนานเหมือนกันเรียกว่าลาพักร้อนแล้วก็จิตจะขาดสายอีกครั้งหนึ่งนะจิตจะขาดสายครั้งหนึ่งผมใช้ว่าเกษียณอายุราชการและไม่ต้องทำงานแล้วก็คือจิตของพระอรหันต์ที่ปรินิพพานแล้วจะขาดสายโดยเด็ดขาดจะไม่เกิดต่ออีกเรียกว่าหมดหน้าที่ทำงานแล้วนะครับขาดสายได้3กรณีนะฮะลากิจคือเข้านิโรธสมาบัติลาพักร้อนคือไปเกิดเป็นอสัญนะครับแล้วก็เกษียณอายุก็คือพระอรหันต์ปรินิพพานแล้วนะทั่วไปทั่วไปนอกจากนั้นจิตจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเอาละทีนี้ท่านก็มีแสดงไว้นะครับมีคาถาธรรมบทภาค2แสดงสภาพของจิตไว้นะบาลีเรียกว่าทูรังคมังเอกะจรังอสรีรังคูหาสยังเยจิตตังสัญยะเมสันติโมกขันติมรพันธนานะครับแปลไทยไว้ครับว่าชนทั้งหลายใดจักระวังจิตซึ่งไปไกลไปเดียวไม่มีสรีระมีคูหาเป็นที่อาศัยไว้ได้ชนทั้งหลายเหล่านั้นจักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารในท่านก็แสดงไว้ว่าคำว่าทูรังคมังจิตไปไกลรู้อารมณ์ได้ไกลหมายถึงจิตเนี่ยสามารถน้อมเอาอารมณ์ที่อยู่ไกลแสนไกลที่เราเคยพบมาแล้วนะครับเอามานึกพอนึกถึงปุ๊บจิตแล้วก็นึกถึงที่นั่นได้นะเช่นตอนนี้ดวงอาทิตย์อยู่คนละที่กับเรานะใครที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตอนนี้เรานึกถึงดวงอาทิตย์จิตแล้วก็ส่งไปถึงดวงอาทิตย์ทันทีนะใครเคยไปเที่ยวพระธาตุดอยสุเทพมาเรานึกถึงภาพพระเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพนึกปุ๊บจิตก็ถึงทันทีนึกถึงพระธาตุพระเจดีย์ชัยเวดากองนี้ใครเคยไปพม่านึกปุ๊บก็ถึงทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาเลยนะครับท่านก็เลยบอกว่าจิตไปได้ไกลแสนไกลแค่ไหนก็ได้ส่วนท่านที่เคยไปดูกล้องดูดาวที่ท้องฟ้าจำลองนะฮะบอกโอ้ไอทางช้างเผือกนั่นน่ะอยู่ไกลจากโลกเรา 1,000 ปีแสงแปลว่าแสงต้องเดินทาง 1,000 ปีถึงจะมาถึงนะแล้วก็มองเห็นภาพนั้นพอเรานึกถึงทางช้างเผือกนั้นปั๊บ
ถึงทันทีเลย 1,000 ปีแสงไม่ต้องใช้เวลาเลยนะครับนั้นจิตไปไกลแค่ไหนก็ได้ด้วยการนึกเอาไม่ได้แปลว่าจิตออกจากร่างแล้วไปเที่ยวนะครับนะไม่ได้แปลว่าไปแปลว่าจิตออกจากร่างไปเที่ยวอันนี้เรียกว่าทุรังคมังนะครับคนทั่วไปเข้าใจว่าเวลาบางทีเราทำสมาธินะแล้วจิตเราก็ออกจากร่างหรือว่าเราหลับแล้วฝันแล้วจิตขณะฝันจิตก็ออกจากร่างไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อันนั้นไม่ถูกนะครับไม่ถูกอันนั้นแค่เพียงการไปรู้อารมณ์ของจิตนะด้วยการนึกคิดเอาด้วยการฝันเอาบ้างเท่านั้นเองและจิตไม่ได้ออกจากร่างไปไหนเลยนะครับอันนี้เป็นต้นนั้นจิตไปรู้อารมณ์ได้ไกลเรียกว่าทุรังคมังจิตเป็นธรรมชาติไปเดี่ยวไปดวงเดียวเรียกว่าเอกจรังนะครับหมายถึงจิตรู้อารมณ์ได้ทีละหนึ่งอารมณ์นะครับเช่นเกิดทางตาเดี๋ยวก็ไปเกิดที่หูเดี๋ยวเกิดจมูกที่ลิ้นที่กายอย่างนี้นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยเขาเรียกว่ารู้อารมณ์ได้ทีละอารมณ์จะรู้สองอารมณ์พร้อมกันไม่ได้นะครับตรงนี้ที่ผมมาสนใจเรียนอภิธรรมเนี่ยเพราะคำนี้แหละนะครับว่าจิตรู้อารมณ์ได้ทีละอารมณ์ขณะเห็นกับขณะได้ยินเกิดพร้อมกันไม่ได้นะก็คือฟังจากอาจารย์สุจินนี่แหละนะครับแล้วก็เลยเกิดความรู้สึกโต้แย้งเถียงในใจว่าเอ๊ะมันจะไม่ได้ได้ยังไงตอนนี้ผมก็ฟังเสียงอาจารย์ในวิทยุอยู่ตาผมก็มองถนนอยู่มือผมก็ขับรถได้อยู่นะฮะมันก็รู้ได้หลายอารมณ์พร้อมกันมันรู้อารมณ์เดียวได้ยังไงก็เลยสนใจนะฮะมาลองศึกษามาฟังดูทีหลังนะฮะนั่นแหละจุดเริ่มต้นที่สนใจมาเรียนพระอภิธรรมนะครับพอมาเรียนแล้วก็ถึงจะรู้ว่ามาเรียนแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อจิตเกิดดับเร็วมากนะฮะเกิดดับเร็วมากเกิดที่ตาทีเดี๋ยวก็มาเกิดที่หูทีสลับไปสลับมาอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าจิตรู้อารมณ์ได้อารมณ์ทีละอารมณ์ส่วนอันที่สามอาสรีรังแปลว่าจิตไม่มีรูปร่างสันฐานนะครับเพราะจิตเป็นนามธรรมนะเมื่อเป็นนามธรรมนะไม่ใช่รูปธรรมก็เลยไม่มีรูปารมณ์ไม่มีสีไม่มีมหาภูตรูปนะครับก็เลยเรียกว่าอาสรีรังนะครับไม่มีรูปร่างสันฐานแต่ว่าบางทีเราก็ไปสมมติว่าเอ้าก็จิตเป็นดวงกลมๆไม่ใช่เหรอนะเราก็บอกจิตดวงจิตไงก็จิตเขียนในผังจิตยังเขียนดวงกลมๆเลยอันนี้เขาเรียกว่าเขียนตามจินตนาการแค่นั้นเองนะครับเรียกว่าดวงจิตก็เลยเขียนกลมๆนั้นท่านจะเขียนจิตเป็นดวงสี่เหลี่ยมเป็นห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเป็นดาวอะไรก็ได้ไม่ผิดนะครับจิตไม่มีรูปร่างนะครับแล้วก็ในภูมิที่มีขันธ์ห้าเนี่ยท่านบอกว่าจิตต้องอาศัยนะต้องอาศัยวัตถุเป็นที่เกิด6ที่ก็คือเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือที่หัวใจนะครับก็คือจิตออกจากนอกร่างกายเราไม่ได้นะจิตออกนอกร่างกายไม่ได้ดังนั้นถ้าบอกว่าจิตของสัตว์ทั้งหลายนอกจากจิตของพระอรหันต์เนี่ยย่อมถูกอาสวะกิเลสผูกพันอยู่เป็นประจำเลยฉะนั้นพวกเรานี่แหละเรานี่แหละนะฮะดังนั้นเราก็เลยมีความสำคัญผิดว่าไอ้ขันธ์5เนี่ยเป็นตัวเราเป็นอัตตาเป็นตัวตนพอมีขันธ์5มีความเป็นเราขึ้นมาเราก็ปรารถนาความสุขความสวยปรารถนาความเที่ยงให้เกิดกับเราอยู่เสมอแล้วเราก็เลยเกิดวิปลาสธรรมนะเกิดวิปลาสคือเห็นชาติเคลื่อนว่ามีความเที่ยงมีความสวยมีความสุขมีความเป็นอัตตาขึ้นมาเขาเรียกมีวิปลาสธรรม4อยู่เสมอดังนั้นถ้าบอกพวกเราก็เลยอยู่ใต้อำนาจบ่วงผูกแห่งมารอยู่ตลอดนะฮะก็คือกิเลสมารนี่แหละดังนั้นวิธีที่จะพ้นจากการผูกของบ่วงแห่งมารก็คือต้องศึกษาเรื่องรูปนามแล้วก็น้อมไปปฏิบัติโดยการเจริญสติปัฏฐานนะซึ่งพระองค์ตรัสไว้นะว่าเอกายโนมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นหนทางสายเอกสายเดียวที่จะทำให้สัตเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้นะสรุปก็คือยะทิทังจัตตารโรสติปัฏฐานังนะก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นเบื้องต้น
นั้นถ้าเราปฏิบัติถูกนะครับเราก็จะมีโอกาสหมดจดจากกิเลสได้จะเห็นแจ้งพระนิพพานพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้นั้นคนที่เข้าใจว่าเด็กเกิดใหม่เนี่ยจิตบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสนะไม่ถูกต้องนะเพราะไม่มีใครเกิดมาด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่ต้องเกิดแล้วนะดังนั้นเด็กเกิดใหม่ก็มีกิเลสของเด็กเกิดใหม่นะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับอารมณ์ใหม่กิเลสก็ดูเหมือนน้อยนะครับก็เลยบอกว่าเด็กเกิดใหม่จิตค่อนข้างจะผ่องใสกว่าผู้ใหญ่นะครับดังนั้นธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องถูกกิเลสผูกพันนะกิเลสมาถูกพันไว้ด้วยกันทั้งนั้นไม่เว้นนะนอกจากพระอรหันต์ขนาดพระอนาคามีก็ยังอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมารนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยดังนั้นเราก็ต้องศึกษาฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ตรัสสอนไว้ในสติปัฏฐานเท่านั้นนะที่ผมบอกว่าต้องตรงนะถ้าปฏิบัติแล้วคลาดเคลื่อนดัดแปลงเพิ่มเติมตัดต่ออย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เอาละต่อไปท่านแสดงอำนาจของจิตนะครับว่าจิตนอกจากมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะยังเป็นประธานในธรรมทั้งปวงด้วยนะแต่ว่าเราทำอะไรเนี่ยจิตมันจะออกหน้าก่อนนะครับจิตจะออกหน้าก่อนทางกายบ้างวาจาบ้างนะมีธรรมบทแสดงมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามณสาเจปทัตเถนะภาสติวากโรติวาตาโตนังทุกขมะนเวติจักกังวะวะโหปัตถังตาวะหะโตปัตถังก็แปลว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจถ้าบุคคลใดมีใจชั่วแล้วการพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีเพราะความชั่วนั้นทุกย่อมตามบุคคลนั้นไปดุจล้อหมุนตามรอยเท้าแห่งโคที่นำแอกไปอยู่ฉะนั้นนะก็แปลว่าถ้าใจเราเป็นอกุศลนะนะครับเป็นจิตที่เป็นอกุศลละเวลาทำกรรมออกมาทางกายวาจามันก็จะเป็นอกุศลกายกรรมวจีกรรมพอทำออกไปแล้วสำเร็จกรรมถ้าบอกวิบากของกรรมก็จะตามเราไปให้ผลเราอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะครับส่วนอีกคาถาหนึ่งแสดงไว้อีกในหนึ่งนะครับมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามณสาเจปสันเนนะภาสติวาตโรติวาตะโตนังสุขมะนเวติฉายาวะอนุปายินีอันนี้ก็แปลว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าเช่นกันนะครับสำเร็จได้ด้วยใจถ้าบุคคลใดมีใจดีแล้วพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีความเพราะความดีนั้นแหละสุขย่อมตามบุคคลนั้นดุจเงาติดตามตนฉะนั้นงั้นถ้าเราจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วและเวลาเราจะพูดจะทำอะไรก็จะเป็นกุศลกายกรรมกุศลวจีกรรมนะเมื่อเราทำแต่กุศลกายกรรมวจีกรรมแล้วนะกุศลวิบากที่เกิดจากกรรมนั้นแหละก็จะติดตามเราให้ผลเราดุจเงาตามตัวนั้นก็สรุปว่าการกระทำของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอกุศลบ้างของกุศลบ้างก็มีจิตนั่นแหละเป็นใหญ่นะสำเร็จด้วยจิตทั้งนั้นงั้นถ้าไม่มีจิตแล้วเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยดังนั้นเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องฝึกให้จิตเราเป็นกุศลบ่อยๆนะเราจะไม่ทำอกุศลกายกรรมวจีกรรมบ่อยนักทีนี้ในช่วงสุดท้ายท่านก็อธิบายไว้ว่าจิตเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แล้วยังจิตยังทำให้ความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยวิจิตได้ด้วยการคำว่าวิจิตนะก็เป็นชื่อของจิตนะความวิจิตของจิตถ้าบอกว่าจิตมีอำนาจทำให้ธรรมชาติทั้งหลายเป็นไปโดยวิจิตนะประมวลความวิจิตไว้6ประการนะ6ประการประการแรกท่านบอกข้อ1เนี่ยจิตวิจิตโดยการกระทำกระทำหมายถึงว่าวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่ปรากฏในโลกเรานี่นะแล้วก็ไอการกระทำต่างๆของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีทั้งความงดงามและแปลกประหลาดหน้าพิศวงหน้าสยดสยองล้วนสำเร็จด้วยจิตทั้งนั้นเลยนั้นเราสังเกตนะครับวัตถุสิ่งของต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ในปัจจุบันโดยเฉพาะพวกเทคโนโลยีเนี่ยต้องอาศัยจิตเป็นประธานเลยนะก็คือจิตของมนุษย์เนี่ยจะมีการจินตนาการนะจินตนาการว่าอยากจะทำสิ่งนี้ขึ้นมาแหละนะพอเขาอยากจะทำสิ่งนี้ขึ้นมาก็จะมีการจินตนาการแล้วว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น
นะจะต้องทำยังไงสิ่งนี้จึงจะสำเร็จนะครับแล้วก็ค่อยคิดค้นวิธีการนะค่อยคิดค้นวิธีการทีละเล็กทีละน้อยนะครับพอคิดค้นไปเรื่อยๆก็ค่อยๆทดลองไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะครับดังนั้นจากเมื่อก่อนคนจะคุยกันต่างจังหวัดนี่ต้องเดินทางตั้งนานกว่าจะถึงนะยิ่งต่างประเทศละโอ้ต้องไปไกลเชียวหลังๆก็คิดอยากจะคุยกันนะในที่ไกลๆก็คิดค้นเรื่องของสายโทรศัพท์นะในต่างจังหวัดก็มีสายโทรศัพท์คุยกันได้พอได้มีสายโทรศัพท์ต่อไปก็อยากจะคุยข้ามประเทศเอาละสายโทรศัพท์มันข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรไม่ได้นะก็ต้องมีการคิดค้นการส่งสัญญาณโทรศัพท์ทางไกลข้ามประเทศนะครับก็คิดเครื่องส่งสัญญาณเครื่องรับสัญญาณถัดจากนั้นก็มาคิดค้นว่าปกติโทรศัพท์มันต้องอยู่ที่บ้านถึงจะโทรได้นะครับเพราะมันมีสายก็มีการคิดค้นโทรศัพท์ไร้สายขึ้นมานะแล้วก็ส่งสัญญาณจากเสาส่งสัญญาณรับสัญญาณมาก็ส่งออกแล้วก็มีโทรศัพท์นะที่มารับสัญญาณนั้นโทรศัพท์เคลื่อนที่สมัยแรกนะระบบ470หลายท่านคงเคยเห็นอยู่นะครับ470เหมือนเครื่องสนามของทหารนะครับเป็นกระเป๋าหิ้วหนักอึ้งเลยจากนั้นก็พัฒนามาเป็นพวกตู้เย็นของโมโตโรล่านะแล้วก็จากโมโตตู้เย็นหนาๆก็มาผอมลงเป็นกระดูกหมาอะไรอย่างนั้นนะฮะเป็นกระดูกที่ให้สุนัขแทะแล้วก็ลดเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะจากนั้นบอกว่าคุยกันเฉพาะเสียงมันไม่ค่อยจุใจเท่าไหร่ต้องมีภาพด้วยนะก็เลยมาคิดให้มีจอนะรับสัญญาณภาพเป็นสมาร์ทโฟนเหมือนอย่างที่เราดูกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดได้เพราะความวิจิตของจิตที่จินตนาการและสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาสร้างเครื่องบินนะให้เหล็กน้ำหนักเป็นหมื่นเป็นแสนกิโลขึ้นไปลอยบนท้องฟ้าได้นะสร้างจรวดให้เหาะไปนอกโลกได้นะสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อการประหัตประหารกันนะจากสมัยดึกดำบรรพ์ก็สร้างดาบหอกต่างๆพัฒนามาเป็นปืนนะปืนมาพัฒนาเป็นระเบิดเป็นขีปนาวุธเป็นระเบิดนิวเคลียร์พวกนี้เกิดจากความวิจิตรของจิตสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะครับในฝ่ายดีพวกศิลปะจิตรกรรมต่างๆเขาเกิดด้วยอำนาจของจิตนะครับเช่นรูปวาดของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยใครเคยเห็นเนี่ยจะเห็นท่านมีความวิจิตรของจิตท่านเยอะมากเลยนะท่านก็สามารถวาดภาพที่สวยงามงดงามออกมาให้เราได้เห็นอันนี้เกิดจากความวิจิตรของจิตนะครับแล้วก็การสร้างตึกต่างๆนะครับสูงเป็นร้อยๆชั้นนะฮะตึกผอมนิดเดียวสูงขนาดนั้นมันไม่ล้มแผ่นดินไหวก็ไม่หักโค่นเนี่ยความวิจิตรของจิตทั้งสิ้นนะครับแต่นั้นก็เลยชื่อว่าจิตวิจิตโดยการกระทำประการที่สองนะท่านบอกว่าจิตวิจิตด้วยตนเองหมายถึงบอกสภาพของจิตนั่นแหละนะเป็นไปอย่างน่าพิศวงนานาประการดังนั้นจิตเราบางครั้งนะก็เป็นจิตประเภทอกุศลจิตบางครั้งจิตเราก็เป็นกุศลบางครั้งจิตเราก็เป็นวิบากนะของบางครั้งเราก็เป็นกิริยาแล้วก็บางคนก็มีฌานมีอภิญญาขึ้นมาได้อันนี้ก็คือความวิจิตด้วยตัวของจิตบางครั้งก็มีราคะโทสะโมหะบางครั้งเราก็มีศรัทธามีปัญญาบางครั้งเราก็ฟุ้งซ่านบางครั้งก็สงบเขาเรียกว่าความวิจิตโดยตัวจิตเองนะครับประการที่สามถ้าบอกว่าจิตข้อนี้สำคัญนะครับวิจิตในการสั่งสมกรรมและกิเลสนะกรรมก็คือการกระทำนั่นแหละนะครับการกระทำกรรมและกิเลสก็เป็นเครื่องทำให้จิตเราเศร้าหมองนะเมื่อเราทำกรรมอยู่เสมอนะมีการกระทำเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีการสั่งสมไว้ในอดีตนั่นแหละจิตสั่งสมในอดีตเราเคยรับอารมณ์นี้แล้วเราเกิดโลภะขึ้นมาเพราะปัจจุบันเราเจออารมณ์นี้เราก็เกิดโลภะเราเจอภาพพระพุทธรูปเจอพระภิกษุเราก็เกิดกุศลพอเราเจอพระพุทธรูปเจอภิกษุที่ไหนเราก็เกิดกุศลยกมือไหว้ทันทีนะก็เรียกว่าวิจิตในการสั่งสมเพราะว่าจิตดวงก่อนที่ทำไว้อดีตนะก็ส่งมอบความคุ้นเคยมาให้จิตดวงใหม่ดังนั้นเมื่อมีการสนับสนุนจากกรรมและกิเลส
นะก็มีการสะสมติดต่อกันไปเป็นทอดๆเรียกว่าสะสมจำและกิเลสข้อ4จิตวิจิตในการรักษาวิบากที่กรรมและกิเลสได้สั่งสมไว้นะในอดีตเนี่ยที่เราทำกุศลไว้บ้างแล้วเราทำอกุศลได้บ้างจากจิตนั่นแหละผลของกุศลที่เรียกว่ากุศลวิบากหรือผลของอกุศลเรียกว่าอกุศลวิบากจะไม่สูญหายไปไหนเลยนะครับแม้จะเป็นกรรมเล็กกรรมน้อยมันก็มีวิบากทั้งนั้นขอให้มันสำเร็จเป็นกุศลหรืออกุศลชาวนะขึ้นมานี่แหละมันจะมีวิบากเพียงแต่ว่าท่านบอกว่าวิบากที่เกิดทางปัญจทวารทางตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่นะกำลังน้อยจะให้ผลในประวัติการนิดหน่อยแต่ถ้าวิบากเกิดจากกรรมที่เกิดทางใจมโนทวารวิถีเนี่ยมันจะมีกำลังมากนะครับสามารถสำเร็จเป็นการกระทำทางกายวาจาออกมาได้ต้องอาศัยทางใจอย่างเดียวนะครับดังนั้นเมื่อเราทำกรรมนั้นก็สร้างวิบากให้ไปรอเราจิตก็วิจิตในการสั่งสมวิบากนะที่ท่านมักจะถามว่าเอ้าแล้ววิบากมันอยู่ที่ไหนล่ะตอนที่มันยังไม่ให้ผลนะท่านก็บอกยังไม่ให้ผลวิบากมันก็ยังไม่ปรากฏนะเหมือนกับเราปลูกต้นไม้นะเอามะม่วงไปเพาะเมล็ดปลูกขึ้นมามันก็แตกต้นอ่อนแล้วก็กลายเป็นต้นโตขึ้นมาแล้วก็เป็นมะม่วงที่สูงขึ้นมานะหลายๆเมตรนี่ถามว่าตอนมะม่วงโตขึ้นมาเนี่ยแล้วผลมะม่วงอ่ะมันอยู่ในต้นไม้เลยนะแล้วไปหาต้นมะม่วงแล้วก็หาผลมันไม่เจอนะหาที่ต้นก็ไม่มีผลที่กิ่งที่ใบก็ไม่มีผลนะแต่ว่าพอเมื่อต้นมะม่วงเนี่ยเติบโตจนแข็งแรงดีแล้วนะฮะเขาก็สามารถที่จะผลิดอกจากดอกนะก็กลายเป็นผลจากผลเล็กๆก็กลายเป็นผลที่โตขึ้นจนผลนั้นสุกงอมนะฮะผลนั้นสุกงอมก็ควรแก่การรับประทานได้แต่เขาเรียกว่าวิบากนั่นแหละคือผลของกรรมที่สุกงอมแล้วนะครับงั้นระหว่างที่วิบากยังไม่ให้ผลนะเขาก็สั่งสมอยู่ในจิตนั่นแหละแต่ละดวงส่งมอบกันไปนะฮะแต่เมื่อเหตุปัจจัยพร้อมเขาสุกงอมเขาก็ให้ผลได้ทันทีดังนั้นท่านบอกว่ามีคำพูดว่าแม้เราทำกรรมแล้วเราก็ลืมกรรมไปแล้วนะแต่กรรมที่เราทำไม่เคยลืมเราก็คือเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมเมื่อไหร่นะฮะเขาก็จะให้ผลได้ทันทีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วนะครับดังนั้นกรรมที่เราทำไว้แม้จะแสนชาติล้านชาติ10ล้าน20ล้านชาติที่แล้วมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับมันก็สั่งสมเก็บเท่าคิวรอให้ผลเราอยู่นั่นแหละนะจุดที่ว่าเหตุปัจจัยเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็ให้ผลเราได้ทันทีนะก็เลยเรียกว่าจิตวิจิตในการรักษาวิบากที่กรรมได้กระทำไว้แล้วข้อ5นะครับท่านบอกจิตวิจิตในการสั่งสมสันดานของตนเองนะหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเรากระทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยนะจากนิสัยพอเราทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นสันดานเกิดความชำนาญมากๆนะครับที่ไม่มีความชำนาญเพราะว่าจิตไอ้ดวงก่อนเนี่ยนะส่งทอดอำนาจมาให้จิตดวงใหม่รับไปเกิดความชำนาญสะสมจากวิถีก่อนๆมันก็จะส่งความชำนาญให้วิถีหลังๆสะสมไปมันก็จะชำนาญมากขึ้นนะอุปมาเหมือนที่พวกท่านท่องคาถาจิตนี่แหละนะครับตอนท่องใหม่ๆมันก็ติดขัดๆนิดหน่อยพอท่องไปท่องมาบ่อยๆนะท่านก็ท่องได้คล่องได้ลื่นเด็กหน่อยนะฮะไม่ต้องดูตำราถามว่าจิตดวงนี้โลภะดวงที่5บาลีคำแปลท่านนึกออกทันทีเลยนะครับเพราะว่าความสั่งสมความคุ้นเคยการกระทำเช่นกันนะครับคำว่าสันดานภาษาไทยใช้ในทางไม่ดีอย่างเดียวนะแต่ทางบาลีทางพระอภิธรรมเนี่ยท่านบอกว่าสันดานนี้ทั้งสองฝ่ายเลยนะครับเป็นสันดานฝ่ายดีก็ได้ฝ่ายไม่ดีก็ได้อะไรที่เราสั่งสมมากๆจนติดลึกกว่านิสัยจนแก้ยากเนี่ยเรียกว่าสันดานนั้นก็พวกเราก็น่าจะเป็นสันดานดีกันเป็นส่วนมากนะครับส่วนพวกคนพาลก็มีแต่สันดานไม่ดีกันนะครับนั้นจิตก็เลยวิจิตในการสั่งสมสันดานนะครับสุดท้ายข้อที่6ท่านบอกจิตวิจิตด้วยอารมณ์ต่างๆหมายถึงจิตย่อมรับอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอนะครับเดี๋ยวก็รับอารมณ์ทางตาก็ไปเห็นภาพเดี๋ยวก็มารับอารมณ์ทางหูได้ยินเสียง
นะเดี๋ยวก็ได้กลิ่นรับอารมณ์ทางจมูกรู้กลิ่นเดี๋ยวก็มารับอารมณ์ทางลิ้นแล้วก็รู้รสแล้วก็มารับอารมณ์ทางกายรู้สัมผัสแล้วเดี๋ยวก็นึกคิดเรื่องราวต่างๆมากมายนั่นก็เรียกความวิจิตของจิตในการรู้อารมณ์นะฮะรู้ได้สารพัดเลยดังนั้นท่านบอกว่านี่แหละคือความวิจิตของจิตนะครับความวิจิตของจิตและสุดท้ายท่านก็สรุปสัตว์ทั้งหลายที่มีจิตที่วิจิตนั้นเพราะกำเนิดวิจิตนะกำเนิดวิจิตเพราะการกระทำกุศลและอกุศลในวิจิตการกระทำกุศลอกุศลวิจิตเพราะมีตัณหาคือความยินดีติดใจในอารมณ์นั้นวิจิตตัณหาวิจิตเพราะมีสัญญาคือความจำที่วิจิตสัญญาความจำวิจิตเพราะจิตสั่งสมความวิจิตไว้นั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสรุปความวิจิตของจิตนะคะเอาละต่อไปเราจะเริ่มเข้าเรื่องจิตแล้วนะครับดังนั้นจิตเนี่ยเมื่อตอนต้นเราก็กล่าวแล้วบอกว่าจิตนะเมื่อนับจำนวนจริงๆมีเพียงหนึ่งหนึ่งคืออะไรฮะถ้าบอกจิตคือธรรมชาติรู้อารมณ์ได้นั่นแหละทีนี้การเกิดขึ้นรับอารมณ์ของจิตนี่นะนะฮะเวลามีอารมณ์ปรากฏแล้วก็ปัจจัยพร้อมเขาก็เกิดเมื่อเขาเกิดจะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นะครับนั้นว่าโดยสภาวะจิตเนี่ยนับหนึ่งโดยการรู้อารมณ์อย่างเดียวนะครับแต่ที่จิตเนี่ยมีความแตกต่างออกมาเป็น89หรือ121ดวงเนี่ยนะเพราะเกิดจากการปรุงแต่งของธรรมที่เป็นเจตสิกนะที่เราจะเรียนกันในอนาคตถัดจากเรื่องจิตแต่เมื่อมีจิตมีอารมณ์ที่แตกต่างกันจิตก็กลายเป็นประเภทต่างๆขึ้นมานะเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นวิบากบ้างเป็นกิริยาบ้างนะจากดวงหนึ่งก็กลายเป็นกามจิต54จากกามจิต54กลายเป็นมหาคตจิต27กลายเป็นโลกุตระจิต8หรือ40ครับอันนี้ก็เรียกว่าจิตจาก1กลายเป็น89หรือ121ได้จากนั้นถ้าบอกว่าจิตเนี่ยยังมีการจำแนกนะครับโดยภูมิของจิตนะฮะท่านมีภาษาบาลีด้วยนะครับตัทธจิตตังตาวะจตุพิทังโหติกามาวจรังรูปาวจรังอรูปาวจรังโลกุตรัญเจตินะครับแปลเป็นไทยนะครับว่าจิตปรมัตถ์นะที่แสดงโดยภูมิไว้เป็นอันดับแรกนะครับโดยภูมิไว้เป็นอันดับแรกมีด้วยกัน4ประเภทนะครับคือกามาวจรจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตและโลกุตระจิตเดี๋ยวจะส่งคาถาเข้าไปหน้าห้องให้ดูนิดหนึ่งนะครับตัทธจิตตังตาวะจตุพิทังโหติกามาวจรังรูปาวจรังอรูปาวจรังโลกุตรังเจตินะเดี๋ยวคาถานี้ท่องต่อจากคาถาที่สองนะดังนั้นอันนี้ว่าโดยภูมิของจิตนะครับภูมิของจิตนี่คำว่าภูมิเนี่ยมันมีสองความหมายนะสองความหมายความหมายแรกเรียกว่าฐานภูมินะฐานภูมิหมายถึงภูมิอันเป็นที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายนะหรือที่สัตว์ทั้งหลายไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นฐานภูมิก็คือภูมิ31นั่นเองนะส่วนภูมิอีกความหมายหนึ่งเขาเรียกว่าอวัฏฐภูมินะอวัฏฐภูมินี่เป็นภูมิของจิตนะครับภูมิของจิตตัวนี้ถูกกำหนดด้วยขอบเขตของตัณหาทั้ง3นะคือกามตัณหารูปตัณหาอรูปตัณหานะแล้วก็พ้นจากการกำหนดของตัณหาทั้ง3ดังนั้นท่านบอกจิตได้ถูกกำหนดด้วยขอบเขตของกามตัณหาเรียกว่ากามาวจรจิตมี54ดวงจิตได้ถูกกำหนดด้วยขอบเขตของรูปตัณหานะฮะเรียกว่ารูปาวจรจิตมี15ดวงจิตได้ถูกกำหนดด้วยขอบเขตของอรูปตัณหาเรียกว่าอรูปาวจรจิตมี12ดวงจิตใดพ้นจากการกำหนดของตัณหาทั้ง3ประเภทเรียกว่าโลกุตระจิตมีจำนวน8โดยย่อหรือ40ดวงโดยพิสดารนะครับอันนี้เรียกว่าอวัฏฐภูมิดังนั้นจิตที่เราจะเรียนในกรณีเรียกว่าอวัฏฐภูมินะครับส่วนฐานภูมิจะไปเรียนในปริเฉดที่5กันนะครับว่าภูมิที่สัตว์ไปเกิดมี31แห่งดังนั้นการมาในเรื่องของ
อวัฏฐภูมิภูมิแรกที่ท่านนำมาแสดงคือกามาวจรจิตนะหรือบางคนก็เรียกว่ากามาวจรจิตก็ได้นะคำว่ากามาวจรจิตนะมาจากคำว่ากามะบวกอวัจระบวกจิตตะก็กลายเป็นกามาวจรจิตกามะแปลว่าความยินดีติดข้องในอารมณ์หกนะความยินดีติดข้องในอารมณ์หกมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เรื่องราวที่นึกคิดที่น่าชอบใจทั้งหลายเรียกว่ากามะนะครับเรียกว่ากามะดังนั้นตัวกามะนี่มีสองความหมายนะท่านบอกว่าความหมายแรกเรียกว่ากิเลสกามความหมายที่สองเรียกว่าวัตถุกามนะกิเลสกามวัตถุกามกิเลสกามหมายถึงตัวตัณหาที่เป็นตัวใคร่ตัวปรารถนาตัวกำหนัดยินดีเพลิดเพลินในลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหลายนะครับก็เรียกว่ากิเลสกามส่วนวัตถุกามหมายถึงอารมณ์ที่กามตัณหาหรือกิเลสกามเข้าไปยึดหน่วงไว้นะก็คือกามอารมณ์ทั้งหลายได้แก่กามจิต54เจตสิกที่ประกอบ52และก็รูป28นะเรียกว่าวัตถุกามดังนั้นท่านบอกว่าส่วนคำว่าอวัจระแปลว่าท่องเที่ยวไปหรือว่าแปลซึ่งอาศัยอยู่ดังนั้นกามาวัจระจิตก็แปลว่าจิตที่ท่องเที่ยวไปหรืออาศัยอยู่ในภูมิอันเป็นที่เกิดของกิเลสกามและวัตถุกามนะพูดตรงนี้หลายท่านก็ยังงงๆนะเอาสรุปอีกทีนะครับท่านบอกว่าจิตใดนะท่องเที่ยวไปหมายถึงรับอารมณ์ที่เป็นกามธรรมเป็นส่วนมากก็เรียกว่ากามาวจรจิตนะก็คือจิตใดรับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อันเนื่องด้วยกามทั้งหลายเป็นส่วนมากเรียกว่ากามาจรจิตหรือจิตใดเกิดอยู่ในกามภูมิ11เป็นส่วนมากเรียกว่ากามาวจรจิตฉะนั้นเราจะสังเกตได้นะครับจิตที่เกิดกับเราเกิดกับเทวดาเกิดกับสัตว์อบายภูมิ4เป็นจิตพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะมีแต่จิตพวกนี้ก็คือรับอารมณ์ที่เป็นกามเป็นส่วนมากจะรับอารมณ์ที่ไม่ใช่กามก็มีบ้างเป็นส่วนน้อยก็คือสามารถไปรู้ฌานได้รู้มรรคผลนิพพานได้แต่เป็นบางโอกาสสำหรับบางบุคคลเท่านั้นแต่โดยส่วนมากรับอารมณ์เป็นกามก็เลยชื่อว่ากามาวจรจิตนะครับท่านข้อท่านข้อสรุปว่าหมายถึงจิตที่รับกามอารมณ์โดยมากเรียกว่ากามาวจรจิตหมายถึงจิตที่เกิดในกามภูมิ11โดยมากก็เรียกว่ากามาวจรจิตนะหรือจิตใดคล่องติดคล่องอยู่ในกามคุณอารมณ์เหล่านั้นก็เรียกว่ากามาวจรจิตนะกามาวจรจิตมี54ดวงนะครับ54ดวงฉะนั้นจิตที่เราเรียนนะครับถ้าเราจะสรุปออกมามันมี2กลุ่มใหญ่แค่นั้นเอง2กลุ่มใหญ่แค่นั้นเองกลุ่มแรกที่จะเรียนนี่คือกามาวจรจิต54นะกลุ่มที่2คืออัปปนาจิต67นะครับก็คือมหากตะ27โลกุตระ40เรียกว่าอัปปนาจิต67นะว่าโดยย่อก็มีกามาจิตกับอัปปนาจิตมี2ประเภท54กับ67นะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆมาแตกแต่ละกลุ่มว่ากามาวจรจิต54มีอะไรบ้างนะท่านก็บอกกามาวจรจิต54มี3ประเภท3ชนิดประเภทแรกเรียกว่าอกุศลจิต12ประเภทที่2เรียกว่าอเหตุกะจิต18ประเภทที่3เรียกว่ากามาวจรโสภณะจิต24นะครับ12บวก18เป็น30บวก24เป็น54เรียกว่ากามาวจรจิต54นั้นบางทีบางคนบอกว่าตัวเลขมันเยอะจำยากนะฮะจำยากก็บอกอ้าวนั้นเอาตัวเลขจำง่ายๆแล้วกันนะครับตัวเลขจำง่ายๆแล้วกันผมบอกงั้นจำว่าอกุศลจิตมี1โหลนะอเหตุกะจิตมีโหลครึ่งกามาวจรโสภณะจิตมี2โหลนะหมายความแบ่งเป็นโหลแล้วจำง่ายขึ้นนะ1โหลโหลครึ่ง2โหลก็คือกามาจิต54นั่นแหละฉะนั้นท่านก็เอากามาวจรจิตนะในกลุ่มของอกุศลจิต12มาแสดงเป็นเบื้องต้นนะครับที่บอกทำไมอกุศลมาแสดงก่อนเพราะว่าอกุศลเนี่ยเป็นจิตไม่ดีนะเป็นจิตหยาบจิตที่มีโทษนะแล้วก็สามารถให้ผลเป็นความทุกข์กับเราได้ด้วยฉะนั้นท่านก็เลยบอกเรียนเรื่องอกุศลก่อนให้รู้จักหน้าตาของอกุศลเวลาเราจะละเราจะได้รู้ว่าเราจะละตัวไหนหน้าตามันเป็นยังไงนะครับถ้าเราไม่เรียนอกุศลไม่รู้จักผู้ร้ายแล้วเราจะไปจับผู้ร้ายแหมมันยากเหลือเกิน
ะครับดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเรียนเรื่องอกุศลเป็นเบื้องต้นนะเพื่อให้รู้จักให้เข้าใจให้เห็นโทษแล้วก็จะได้ค่อยๆลดละอกุศลเหล่านี้ออกไปทีละเล็กทีละน้อย นั้นมีบาลีนะครับเรื่องของอกุศลจิต2คาถาสังคหะอัตถาโลภะมูลานิโทสะมูลานิจะทวิทาโมหะมูลานิจะทเวติทวาทัสสากุศลาสิยุงนะแปลความว่าโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2รวม12ดวงนี้เป็นอกุศลจิตนะท่านที่จบอชวต้องท่องด้วยนะครับคาถานี้อัตถาโลภะมูลานิโทสะมูลานิจะทวิทาโมหะมูลานิจะทเวติทวาทะสากุศลาสิยุงนะฮะดังนั้นท่านอธิบายว่าอกุศล12แบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือโลภะมูลจิตมี8ดวงโทสะมูลจิตมี2ดวงโมหะมูลจิตมี2ดวงแล้วแต่ฟังพวกท่านท่องเนี่ยค่อนข้างจะคล่องกันดีแล้วนะครับท่านบอกโลภะมูลจิตคืออะไรหมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นโดยมีอกุศลเจตสิกประกอบและมีโลภะเจตสิกเป็นประธานนะครับโทสะมูลจิตคืออะไรท่านบอกโทสะมูลจิตหมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นโดยมีอกุศลเจตสิกนั่นแหละเข้าประกอบแต่มีโทสะเจตสิกเป็นประธานส่วนโมหะมูลจิตนะความหมายก็คือจิตที่เกิดขึ้นโดยมีอกุศลเจตสิกเข้าประกอบเช่นเดียวกันนะแต่ว่ามีโมหะเจตสิกเป็นประธานนะครับดังนั้นสรุปก็คือโลภะ8โทสะ2โมหะ2เอาละในโลภะ8นะที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะก็ต้องเกิดแล้วต้องมีความลักษณะคืออยากได้นะยินดีอยากได้และโลภะนี่จะมีลักษณะคือต้องมีความติดใจในอารมณ์ด้วยนะครับนะถ้าอยากได้แล้วไม่ติดใจถ้าเรียกว่าเป็นฉันทะนะครับก็อาจจะไม่ใช่โลภะมูลจิตก็ได้ดังนั้นโลภะเวลาเกิดจะต้องมีความพอใจยินดีอยากได้แล้วก็ยังไปยึดติดในอารมณ์เหล่านั้นจะยึดติดมากหรือน้อยก็คือโลภะนะลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นโลภะมูลจิตก็เลยมีโลภะเจตสิกนะที่เป็นโลภะเหตุนี่แหละเป็นประธานดังนั้นสภาพใดสภาพธรรมใดคือเจตสิกดวงใดที่เกิดพร้อมกับโลภะเจตสิกก็ต้องคล้อยตามอำนาจของโลภะเจตสิกด้วยก็คือในโลภะมูลจิตเนี่ยนะจะมีเจตสิกมากมายนะครับอย่างน้อยก็19ดวงละอย่างมากไปถึง22ดวง21ดวงขอโทษนะในจิตดวงเดียวดังนั้นเมื่อโลภะมูลจิตเกิดเนี่ยเขาบอกโลภะเจตสิกเป็นประธานดังนั้นเจตสิกดวงอื่นๆที่เกิดพร้อมกับโลภะต้องคล้อยตามอำนาจโลภะก็คือนะมีความยินดีในอารมณ์นั้นด้วยกันทั้งสิ้นแต่โลภะเป็นประธานแค่นั้นเองทีมาดูวิเศษลักษณะของโลภะมูลจิตดวงนี้ลักษณะเฉพาะตัวครับหรือที่เรียกว่าลักขณาธิจตุกะโลภะนี้นะครับโลภะมูลจิตมีการยึดถือมั่นในอารมณ์เป็นลักษณะนะพอพอใจแล้วก็ยึดถือมั่นเอาไว้มีการยึดติดในอารมณ์เป็นจิตนะครับก็ติดเหมือนกาวติดนี่แหละนะกาวตาช้างนี่แหละมีการไม่สละอารมณ์เป็นผลพอติดแล้วมันก็เลยไม่ค่อยอยากจะสละแล้วก็มีการเห็นสังโยชน์ธรรมที่เป็นที่น่ายินดีพอใจเป็นเหตุใกล้นะครับอันนี้ผมไม่อ่านบาลีนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้เรียนสอบกันเป็นส่วนมากนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโลภะต้องมีการยึดมั่นในอารมณ์เป็นลักษณะก่อนแล้วก็พอยึดมั่นแล้วก็จะยึดติดในอารมณ์เป็นหน้าที่พอยึดติดก็สละไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็เห็นสังโยชน์ทำอันเป็นที่น่ายินดีนะเขาเรียกว่าอัสสาทะอัสสาทะแปลว่าอารมณ์ที่น่ายินดีสรุปนะโลภะจะเกิดได้ต้องมีอารมณ์ที่น่ายินดีมาเป็นเหตุใกล้นะครับเรียกว่าอัสสาทะหรือเรียกว่าอิทธารมก็ได้นะครับอิทธารมก็ได้ดังนั้นโลภะว่าโดยลักษณะก็น่าจะมีดวงเดียวนะก็จิตที่ยินดีอยากได้ติดใจในอารมณ์แต่ทำไมกลายเป็น8ดวงนั่นก็กลายเป็น8ดวงเพราะประกอบด้วยธรรม3อย่างเข้ามาประกอบกันนะก็คือมีเวทนาเวทนาคือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์นะครับมีทิฏฐิ
ที่เป็นตัวสัมปยุตความเห็นผิดแล้วก็มีสังขารความปรุงแต่งด้วยการชักชวนหรือไม่มีการชักชวนดังนั้นจาก1ดวงก็กลายเป็น2จาก2กลายเป็น4จาก4กลายเป็น8ขึ้นมานะเพราะมีธรรมที่มาปรุงแต่ง3ประเภทนะครับดวงที่1ที่เราท่องกันนะครับโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังโลภะมูลจิตดวงที่1เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดอันนี้ที่เราท่องกันทุกคนท่องได้แล้วนะครับเมื่อกี้ฟังอยู่นะโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังแปลว่าดวงที่1เนี่ยมีความยินดีดีใจด้วยนะครับมีความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วก็เป็นอสังขาริกนะครับเกิดได้เองส่วนดวงที่2โสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังสสังขาริกังโลภะมูลจิตดวงที่2เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีเกิดขึ้นโดยมีการชักชวนนะมีการชักชวนประกอบด้วยความดีใจพร้อมด้วยความดีใจและประกอบด้วยความเห็นผิดนะเป็นดวงที่2ดวงที่3โสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังอสังขาริกังโลภะมูลจิตดวงที่2ดวงที่3เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดดวงที่3ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วนะครับดวงที่4โสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังสังขาริกังโลภะมูลจิตดวงที่4เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดขอไปไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดเป็นวิปยุตส่วนดวงที่5 6 7 8เหมือน1 2 3 4ทุกประการต่างกันที่เวทนาเป็นอุเบกขานะครับอุเบกขาบาลีเรียกว่าอุเบกขานะครับอุเบกขาใช้ปอปลาบาลีไม่มีบอใบไม้เดี๋ยวบางคนบอกบาลีไม่มีบอใบไม้ทำไมเรียกบาลีนะท่านเรียกว่าปาลินะฮะปาลิหรือปาลีไม่ใช่บาลีพอคนไทยมาเรียกก็เลยกลายเป็นบาลีดวงที่5อุเปกขาสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังโลภะมูลจิตดวงที่5เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยๆประกอบด้วยความเห็นผิดดวงที่6อุเปกขาสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังสังขาริกังโลภะมูลจิตดวงที่6เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยๆประกอบด้วยความเห็นผิดดวงที่7อุเปกขาสหคตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังอสังขาริกังโลภะมูลจิตดวงที่7เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยๆไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดดวงสุดท้ายนะครับดวงที่8อุเปกขาสหคตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังสังขาริกังโลภะมูลจิตดวงที่8เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยๆไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดเอาละครับเราได้8ดวงทั้งบาลีและคำแปลแล้วนะครับฉะนั้นถ้าบอกว่าโลภะเนี่ยโลภะมูลจิตมี2เวทนานะครับมี2เวทนาก็คือโสมนัสและอุเบกขานะครับโสมนัสสะความดีใจก็แปลว่ามีปิตินะครับมีความพอใจมีความดีใจอิ่มเอิบใจเกิดร่วมโลภะเป็นอุเบกขานะฮะเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆมีความยินดีเล็กน้อยนะครับยินดีเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับโสมนัสก็คือสรุปโลภะต้องมียินดีติดใจด้วยกันทั้งคู่นะถ้าดีใจแปลว่าติดใจมากถ้าเฉยๆแปลว่าติดใจน้อยนะครับตรงนี้นะครับผมยกตัวอย่างโดยรูปธรรมให้สมมติว่าเรามีสเกลตัววัด1ถึง10นะ1ถึง10ถ้าโลภะของเรามีกำลังประมาณ1 2 3หรือ4นะครับ
1 2 3 4ไม่เกิน4ความยินดีของโลภะ1 2 3 4เนี่ยเวทนาจะเป็นอุเบกขานะอุเบกขาแต่ถ้าโลภะมีกำลังตั้งแต่5 6 7 8 9 10แล้วโลภะของเราจะเป็นโสมนัสทันทีเลยนะฮะก็ต้องอยู่ที่กำลังของโลภะของเราด้วยนะโลภะก็เลยมี2เวทนาทำไมโลภะมี2เวทนาถ้าบอกถ้าโลภะเป็นโสมนัสนะครับมันต้องประสบกับอารมณ์ที่น่ายินดีมากนะฮะน่ายินดีมากจึงจะเกิดความโสมนัสได้แต่ถ้าอารมณ์นั้นน่ายินดีปานกลางนะน่ายินดีกลางๆโลภะเราก็จะเป็นอุเบกขานะก็คือมันยินดีน้อยๆมันก็เลยไม่โสมนัสนะสรุปโลภะมี2เวทนาเพราะอารมณ์2ประเภทนะครับอารมณ์น่ายินดีมากบาลีเรียกว่าอติอิทธารมอารมณ์น่ายินดีปานกลางบาลีเรียกว่าอิทธมัชชัตตารมนะฮะดังนั้นโลภะเนี่ยมี2เวทนานะจากอารมณ์2ประเภทถ้ารับอารมณ์ดีมากก็ดีใจรับอารมณ์ดีปานกลางก็เฉยเฉยนะครับสังเกตนะโลภะเราเป็นโสมนัสตอนไหนเราไปเจออารมณ์ที่น่ายินดีมากนะเช่นเจอภาพสวยๆนะเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยนะกายสัมผัสที่ดีสบายก็ทำให้เราเกิดโสมนัสได้ครับถ้าน่ายินดีมากสวยมากเพราะมากหอมมากนะอร่อยมากหรือว่าสบายมากก็เกิดโสมนัสได้แต่ถ้าอารมณ์นั้นมันน่ายินดีน้อยนะครับเช่นภาพนี้ก็ดูสวยเหมือนกันแต่ก็สวยแบบงั้นๆแหละนะครับหรือเสียงนี้ก็ไพเราะปานกลางเพลงนี้มันก็โอเคพอฟังได้แต่ก็ไม่ได้ชอบมากนะชอบนิดหน่อยกลิ่นนี้ก็มันก็หอมหน่อยหอมนิดหน่อยก็พอชอบหน่อยไม่ได้ชอบมากอะไรประมาณนั้นอาหารนี้รสชาติก็พอกินได้นะแต่ก็ไม่ได้ดีใจไม่ได้ยินดีหรืออากาศแบบนี้มันก็นะพอใช้ได้นะไม่ถึงกับสบายมากนะก็ทำให้เกิดอุเบกขาได้เป็นต้นนะครับฉะนั้นโลภะก็เลยมี2เวทนาจากอารมณ์ที่เราเข้าไปประสบทีนี้ไอ้ตัวสัมปยุตนี่สิชื่อว่าทิฏฐิกตสัมปยุตนะทิฏฐิความหมายเขาแปลว่าความเห็นเฉยๆนะทิฏฐิแปลว่าความเห็นในความเห็นก็มี2ประเภทนะครับก็คือเห็นถูกประเภทหนึ่งกับเห็นผิดประเภทหนึ่งถ้าเห็นถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินะครับทีนี้จิตที่เรากำลังแสดงนี้เป็นอกุศลจิตดังนั้นทิฏฐิที่อยู่ในอกุศลจิตต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยแน่นอนนะดังนั้นพอเราเจอคำว่าทิฏฐิถ้าอยู่ในอกุศลก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะครับถ้าอยู่ในจิตที่ดีงามก็เป็นสัมมาทิฏฐิดังนั้นบางทีเราเรียกบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความเห็นถูกนะก็คือพระโสดาบันนะถ้าเรียกว่าทิฏฐิบุคคลนะหรือทิฏฐิบุคคโลแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยความเห็นในที่นี้หมายถึงเห็นถูกนะครับดังนั้นอย่าไปเจอคำว่าทิฏฐิปุ๊บเราไปฟันธงว่าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยต้องดูว่าคำนี้อยู่ตรงไหนดังนั้นตอนนี้อยู่ในโลภะเป็นความเห็นผิดโดยแน่นอนแล้วล่ะนะครับนั้นเห็นผิดคืออะไรนะครับถ้าบอกโลภะเนี่ยสามารถประกอบกับความเห็นผิดได้นั้นทิฏฐิความเห็นผิดมีอะไรบ้างท่านบอกเห็นผิดโดยสภาพที่มีกำลังเล็กน้อยนะครับเห็นผิดเล็กน้อยเขาเรียกว่าสักกายทิฏฐินะสักกายทิฏฐิก็คือเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีกายหรือกายนี้เป็นของเราอันนี้ก็เรียกว่าสักกายทิฏฐิดังนั้นถ้าขณะใดเราปรารภว่าตัวเราของเรานี่แหละนะครับมีตัวมีตนขึ้นมาจริงๆมีคนมีมนุษย์มีนายเทพพฤทธิ์อย่างนี้เป็นต้นขณะนั้นน่ะเรียกว่าเป็นทิฏฐิสัมปยุตนะครับเรียกว่าสักกายทิฏฐินะแต่มีทิฏฐิชนิดหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิร้ายแรงนะทิฏฐิร้ายแรงเขาเรียกว่านิยตมิจฉาทิฏฐิเนี่ยตามมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างร้ายแรงคือไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นหลักเลยนะครับนะฮะเรื่องของผลของทานไม่มี
การบูชาไม่มีประโยชน์นะการต้อนรับขับสู้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับชาติที่แล้วก็ไม่มีชาติหน้าก็ไม่มี คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่มีกรรมผลของกรรมไม่มีอะไรประมาณนี้บุญคุณพ่อแม่ก็ไม่มีนั้นพวกนี้ปฏิเสธเรื่องเหตุเรื่องผลหมดเลยนะครับสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเองตายแล้วก็สูญกันไปแต่พวกนี้เขาเรียกนิยตามิจฉาทิฏฐิดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้ใดมีนิยตามิจฉาทิฏฐินะมีโทษมากมีบาปมากนะคนที่มีนิยตามิจฉาทิฏฐิเหล่านี้มีบาปหนักกว่าทำอนันตริยกรรม5อีกนะครับตายแล้วย่อมมีนรกเป็นที่หวังโดยแน่นอนนะแล้วก็อยู่นานด้วยพวกนี้ฉะ นั้นขณะใดที่คนคนนั้นมีความไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนะครับไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงนะครับพวกนี้เขาเรียกว่านิยตามิจฉาทิฏฐิดังนั้นขณะใดที่ประกอบด้วยความไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเป็นต้นก็เรียกว่าทิฏฐิสัมปยุตเหมือนกันนะครับ แต่บางครั้งมีความเห็นผิดประเภทอื่นนะครับเช่นยึดถือข้อปฏิบัติผิดนะว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วสามารถบรรลุมรรคผลได้นะแต่ข้อปฏิบัตินั้นนะปฏิบัติแล้วบรรลุไม่ได้หรอกนะเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้ว่าเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นก็ไปหลงเชื่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่มีข้อปฏิบัติที่ไม่ตรงกับพระเจ้าขณะใดที่มีความเห็นผิดประเภทนี้ก็เรียกว่าทิฏฐิสัมปยุตนะถ้าเรียกว่าศีลพัตตปรมาสนะฮะศีลพัตตปรมาสเน้นเอาเรื่องของข้อปฏิบัติอย่างเดียวนะครับแต่บางครั้งนะเราก็ไปหลงเชื่อเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างอื่นนะครับเช่นเรื่องของเคราะห์โชคชะตานะครับเรื่องของสีถูกจะโลกไม่ถูกชะโลกตัวอักษรชื่อมีกาลกินีนะครับหรือไปสะเดาะเคราะห์แก้กรรมนอนในโรงศพบ้างรดน้ำมนต์บ้างพวกนี้ขณะนั้นเป็นมงคลตื่นข่าวนะครับดูฤกษ์ดูยามเปิดร้านแต่งงานต่างๆต้องไปดูฤกษ์ซื้อรถใหม่ต้องไปเจิมอะไรพวกนี้มงคลตื่นข่าวงั้นเลยนะครับฝรั่งก็ มีความเชื่อว่าไอ้เลข13เป็นเลขอัปมงคลฉันสร้างตึกก็มีชั้น10 11 12แล้วก็14กระโดดไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะก็เรียกว่าเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันนะเรียกว่ามงคลตื่นข่าวนะครับคนจีนก็พวกปีชงบ้างพวกเผากงเต็กไปให้คิดว่าญาติจะได้ใช้นะครับเผาแบงค์อะไรไปอย่างนี้อันนี้ก็เป็นมงคลตื่นข่าวนั้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะชาวพุทธเราติดเรื่องมงคลตื่นข่าวมากดังนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะครับว่า ชาวพุทธที่ดีนะต้องมีความเชื่อมั่นนะศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยชาวพุทธต้องไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวนะครับท่านแสดงไว้ด้วยนะถ้าชาวพุทธไปเชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าวขาดจากความเป็นชาวพุทธเลยนะครับเรียกว่าขาดจากไตรสารณคมเลยนะแต่ก็ยังโชคดีนะครับชาวพุทธนี่ใจดีวันนี้ขาดเอาเดี๋ยวสมาทานใหม่นะรับไตรสารณคมใหม่ก็กลับมาเป็นพุทธมามกะแล้วนะเดี๋ยวไปเชื่อมงคลตื่นข่าวขาดเดี๋ยวต่อไม่ได้อีกเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆก็ไม่ควรนะครับเมื่อเราเป็นชาวพุทธเราเชื่อคำสอนพระเจ้าแล้วสิ่งใดที่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะผิดจากคำสอนพระเจ้าละได้ก็ละเลิกก็เลิกเถอะนะอย่าไปหลงเชื่อเรื่องพวกนี้มีแต่จะทำให้เราเสียทรัพย์สินเงินทองไปเปล่าๆนะครับดังนั้นเรื่องของความเห็นผิดไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งเหล่านี้นะครับเรียกว่าทิฏฐิคตาสัมปยุตทั้งนั้นเลยส่วนคำว่าอสังขาริกังสสังขาริกังอสังขาริกังแปลว่ามีกำลังแรงกล้านะก็คือไม่ต้องชักชวนหรอกนะเจออารมณ์ที่น่าพอใจปุ๊บก็เกิดได้ทันทีส่วนสสังขาริกังเป็นจิตที่มีกำลังอ่อนกว่านะครับจะต้องมีการปรุงแต่งจากการชักชวนแล้วจึงจะมีกำลังขึ้นมานะก็เรียกว่าต้องปรารภการชักชวนเรียกว่าสสังขาริกัง
นี่ท่านก็แสดงไว้นะครับว่าการปรุงแต่งหรือการชักชวนมี3อย่างชักชวนทางกายนะเช่นการกวักมือนะการทำลักษณะยักคิ้วขยิบตานะฮะอันนี้เป็นต้นเรียกว่าการชวนทางกายหรือจูงมือเข้าไปก็ได้นะฮะทางวจีประโยคะผู้ชักชวนหวั่นล้อมนะครับยุยงก็ได้สรรเสริญก็ได้นะครับหรือว่าพูดแบบให้เกิดความมานะขึ้นมาก็ได้นะครับเรียกว่าวจีอาศัยการพูดทางวาจาหรือทางมโนประโยคะก็ได้นะครับชักชวนตัวเองชักชวนตัวเองก็คือปลุกใจตัวเองอ่ะนะให้เกิดโลภะขึ้นมาให้ยินดีขึ้นมาอันนี้ก็สามารถชักชวนได้ทั้งกายวาจาใจกายวาจานี่ชักชวนโดยผู้อื่นเป็นส่วนมากนะส่วนใจนี่ชักชวนตัวเองนะครับดังนั้นโลภะก็มี8ดวงอธิบายดวงที่1 นะครับยินดีมากเกิดพร้อมด้วยความเห็นผิดเกิดได้โดยไม่ต้องชักชวนนะครับดวงนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นคนที่ไปรับจ้างฝรั่งมาตัดเศียรพระพุทธรูปนะเอาไปขายเขาแพงๆได้ราคาได้เงินเยอะเนี่ยคนพวกนี้นะเขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษหรอกนะเพราะเห็นพบรูปก็คือรูปปั้นเป็นทองเหลืองเป็นปูนเป็นอิฐฉะนั้นฝรั่งให้ราคาดีๆตัดไปขายมันเลยไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่บาปบาปมีที่ไหนนะครับพวกนี้นะพอตัดเศียรพระคิดว่าไม่บาปก็เป็นทิฏฐิสัมปยุตไปขายได้เงินมากนะก็เป็นโสมนัสนะฮะแล้วก็สามารถตัดสินใจทำได้โดยลำพังไม่ต้องอาศัยใครชักชวนเรียกว่าอสังขาริกนะครับอันนี้ก็คือโลภะดวงที่หนึ่งหรือกรณีที่สองตามวัดที่อยู่ริมคลองริมแม่น้ำนะครับก็จะมีท่าน้ำในท่าน้ำก็จะมีปลาค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็ให้คนเอาอาหารไปเลี้ยงปลานะก็เรียกว่าให้อาหารและทานแก่ปลาทีนี้เขาก็ติดป้ายว่าเขตตรงนี้เป็นเขตอภัยทานห้ามจับปลานะครับดังนั้นคนที่เป็นชาวพุทธที่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษก็จะไม่จับนะครับเพราะรู้ว่าการจับปลานี่มันเป็นบาปอยู่แล้วนะครับฆ่าปลาเป็นบาปแต่ก็มีคนประเภทหนึ่งไม่เชื่อว่ามันบาปนะอภัยทานก็อภัยทานไปเวลาจับปลาฉันแหละจะมาจับตรงนี้แหละนะเพราะปลาแถวนี้มันเชื่องจับง่ายนะไม่ต้องใช้เบ็ดหรอกนะแค่เอาอะไรล่อๆมันก็ว่ายเข้ามาหาละแล้วก็เลือกจับได้ตามใจชอบดังนั้น ขอให้เราจะไปจับตอนที่มันไม่ค่อยมีคนนะไม่มีใครเห็นจะได้ไม่มีใครมาว่าเราพวกนี้ก็ไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษพอไปแอบจับปลาเขตอภัยทานได้ตัวโตก็ดีใจก็เป็นสมณัติคิดว่าการจับปลาไม่บาปนะหรือเขตไปอภัยทานก็ไม่ได้มีผลอะไรไม่บาปหรอกก็เป็นทิฏฐิสัมปยุตนะครับคิดจะจับเองก็เป็นอสังขาริกนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโลภะดวงที่1 นะครับส่วนดวงที่2เป็นอสังขาริกยกตัวอย่างเดียวกับเมื่อสักครู่แหละนะครับแต่ว่าการตัดเศียรพระตอนแรกไม่กล้าตัดนะครับไม่กล้าตัดเนี่ยไม่ได้เพราะว่ากลัวบาปนะครับเพราะตัวเองคิดว่ามันไม่บาปหรอกแต่กลัวคนเขาจะสาปแช่งเขาจะจับไปติดคุกติดตารางเขาจะลุมประชาทันเอานะครับไอ้คนจ้างก็บอกเออแกก็หาเวลาที่มันปลอดคนหน่อยมืดมืดหน่อยดึกดึกอะเขานอนแล้วแกค่อยไปตัดสิได้ตังค์เยอะนะไม่เอาเหรอนะครับไอ้แรกๆก็กลัวโดนเขาจับได้นะแต่ไม่ได้กลัวบาปนะครับโดนเขาจับได้กลัวโดนประชาทันนะก็เลยไม่กล้าแต่พอโดนหวานล้อม บอกวิธีการด้วยนะครับเสนอเงินมากๆให้แกก็เลยกล้าทำขึ้นมาก็เลยตกปากรับคำจะไปตัดเศียรพระมาให้กรณีนี้เขาเรียกว่าสาสังขาริกนะครับก็คือไอ้นายจ้างมาชักชวนหวานล้อมแล้วก็เกิดขึ้นมาส่วนดวงที่5ที่6นะครับเป็นทิฏฐิสัมปยุตเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันเป็นอุเบกขานะก็ประมาณว่าได้เงินน้อยหน่อยนะก็ยังดีกว่าไม่ได้นะได้มาก็
ยินดีน้อยก็เป็นอุเบกขานะครับเช่น คนนะเห็นคนหยอดเงินตู้บริจาคก็คิดว่าเออเดี๋ยวตกเย็นเราจะมาขโมยเงินตู้บริจาคนะครับมันไม่บาปหรอกนะแล้วก็เรียนวิชาสะเดาะกุญแจมาแล้วง่ายนิดเดียวกุญแจพวกนี้นะไม่ได้ซับซ้อนเลย พอตกเย็นนะแกก็คนปลอดคนแกก็แอบมาไขนะแอบมาไขได้ตังเยอะก็เป็นโสมนัสสะได้ตังน้อยก็เป็นอุเบกขานะวันนี้มีแต่แบงค์20ทั้งนั้นเลยแบงค์100แบงค์ 1,000 แบงค์500ไม่ค่อยมีแต่แบงค์20ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับตั้งใจทำเองได้น้อยก็เป็นอุเบกขาสหกตังทิฏฐิสัมปยุตตังอสังขาริกังแต่ถ้าตัวเองนะไม่กล้าทำคือมีเพื่อนมาชวนไปขโมยเงินด้วยกันนะแต่ตัวเองไม่กล้าทำไอ้เพื่อนมันก็ชักชวนบอกว่าเอาหน้าร่วมมือกันหน่อยนะครับ ทำเป็นแท็กทีมจะได้สะดวกหน่อยไม่ต้องเสี่ยงนะอย่างนี้ละกันอย่างนี้ละกันแกเฝ้าต้นทางนะเดี๋ยวฉันเข้าไปขโมยนะครับถ้ามีคนมาแกก็ส่งสัญญาณกับ MI บ้างนะฮะหรือผิวปากบ้างนะฮะไอ้ฉันก็จะรีบทำตัวไปนั่งสมาธิอยู่หน้าพระประธานอะไรอย่างนั้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดเฝ้าต้นทางดีๆนะเดี๋ยวขโมยตังค์ได้เรามาแบ่งกัน 60-40 นะได้เยอะนะเดี๋ยวไปกินเหล้าไปซื้อยาบ้าอะไรได้ไอ้คนที่ถูกชวนนี้ก็ชักเห็นคล้อยนะฮะแต่ก็ร่วมมือด้วยนะไอ้คนหลังที่โดนชวนไปร่วมมืออย่างเงี้ยชักจูงเขาเรียกสังขาริกนะได้เงินแบ่งน้อยก็เป็นอุเบกขาเมื่อใดได้เงินแบ่งเยอะก็เป็นโสมนัสนะครับก็ได้ทิฏฐิสัมปยุตสี่ดวงนะครับ ในสี่ดวงนี้ช่วงนี้จะหยุดให้ถามปัญหาว่ามีใครสงสัยในส่วนใดเรื่องอะไรบ้างนะครับเชิญเลยครับย้อนไปถึงตั้งแต่เรื่องของจิตวิจิตก็ได้นะครับใครสงสัยตรงไหนเปิดโอกาสให้ถามได้เลยครับครับคุณสมเกียรติสายประจำเชิญครับก็คือไอ้ตัวเจตนานั่นแหละนะฮะถ้าจิตนะครับมันมีเจตนาที่เป็นอกุศลขึ้นมานะครับมันก็จะทำให้เกิดวิถีจิตที่เป็นมโนทวารวิถีนะครับแล้วก็ไอ้ชาวนะที่เสพอารมณ์ทางมโนทวารวิถีที่คุณยังไม่เรียนนะรู้คร่าวๆก่อน ไอ้มโนทวารไอ้มโนทวารวิถีที่มีชาวนะนี่แหละที่เป็นอกุศลชาวนะมันจะทำกายวิญญัติหรือวจีวิญญัติให้เกิดขึ้นได้แต่เมื่อมีกายวิญญัติวจีวิญญัติรูปเกิดมันก็ทำให้เกิดการขยับเคลื่อนไหวทางกายหรือทางวาจาไปกระทำอกุศลกรรมได้ถ้าอกุศลกรรมที่ทำ มันมีกำลังมากครบองค์กรรมบทมันก็มีโอกาสนำสู่อบายภูมิได้นะแต่ถ้าไม่ครบองค์กรรมบทส่วนใหญ่ก็มักจะให้ผลในประวัติการคือช่วงที่มีชีวิตได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีตามสมควรอันนี้ก็คือตัวเจตนานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดอกุศลชาวนะอกุศลชาวนะทางมโนทวาร นั่นแหละทำให้เกิดวิญญาติรูปการเคลื่อนไหวแล้วก็เลยมีการทำกรรมออกไปโดยอาศัยวิญญาติรูป2นี้นะครับสาธุท่านอื่นเชิญครับพระคุณเจ้าสุทธิมีอะไรถามไหมครับอันนี้เรื่องทิฏฐิสัมปยุตก่อนนะเดี๋ยววิปยุตเดี๋ยวแสดงต่อพระคุณเจ้าสุทธิมีอะไรถามอามอนมาเลยอามอนมาเลยมอนเป
ก็ภาษาทางโลกอ่ะวิจิตแปลว่าอะไรที่มันดูละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนวิจิตทางไม่ดีก็ได้วิจิตทางไม่ดีก็ได้ครับดังนั้นบางทีภาษาทางโลกกับทางธรรมมันมีความหมายที่ขัดแย้งกันนิดหน่อยแล้วก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่ามันวิจิตดีก็ได้วิจิตไม่ดีก็ได้ครับวิจิตไม่ดีเช่นอะไรอ่ะ เช่นไอ้พวกแก๊ง call center เห็นไหมมันไปตั้งแก๊งกันนะฮะหลอกตุนให้คนเอาเงินเอาทองมาโอนให้มันไหนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพวกนี้เขาเรียกว่ามีความวิจิตของจิตเมื่อจิตมีความวิจิตแหละก็เลยไปทำอกุศลพวกนั้นนะครับวิจิตคือพิสดารวิจิตพิสดารพิสดารทางดีก็ได้ทางไม่ดีก็ได้นะครับครับเชิญครับครับครับใช่ครับตัวนี้มีกำลังมากที่สุดนะกำลังมากที่สุดใน8ดวงเลยนะฮะมากที่สุดใน8ดวงเลยแต่วงเล็บนะครับวงเล็บนะครับแรงมากสุดหมายถึงเขาสามารถทำกรรมที่หนักที่สุดได้แต่การทำอนันตริยกรรมบางข้อก็มาจากตัวนี้แหละนะฮะมิจฉาทิฏฐิเนี้ยตามมิจฉาทิฏฐิก็มาจากตัวนี้แหละนะอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยอยากจะเป็นใหญ่ก็จะคิดกำจัดพระพุทธเจ้านะอันนี้ก็มีบาปมากครับว่าไงนะครับครับกำลังอ่อนกว่าดวงแรกถูกครับต้องอาศัยการชักชวนก็ได้นะก็ได้ยกตัวอย่างเลยง่ายนิดเดียวนะครับขโมยตังค์เมียดีกว่าบ้างเมียเก็บตังค์ไว้เยอะพักนี้เราจะไปซื้อของนะฮะแล้วก็คิดอะไรถ้ามันจับได้ไงเนี่ยก็วางแผนถ้ามันบอกว่าตังค์หายแล้วก็บอกตอนบ่ายอ่ะเธอออกไปนอกอ่ะลืมล็อกเก๊ะเปล่าฉันเห็นคนเดินด้อมๆมองๆเข้ามาในบ้านสงสัยอ่ะแต่ลืมล็อกแล้วเขาเลยขโมยไปแล้ววางแผนเพื่อปลุกใจตัวเองให้มีความกล้าขึ้นมานะฮะพอมีความกล้าอ้าวถ้าวางแผนเรียบร้อย น่าจะแนบเนียนละเราขโมยได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสาสังคาริกชวนตัวเองก็ได้นะครับ แปลกจังนะทำไมผู้ชายต้องกลัวเมียเนาะ เขาเกรงใจภรรยาเขาไม่ได้กลัว ครับอ้าวมีใครท่านใดจะถามไม่มีนะครับไม่มีต่อไปเป็นโลภะทิฏฐิวิปยุตนะครับพอพูดถึงตรงนี้ย้อนนิดหนึ่ง ท่านบอกว่าโลภะทิฏฐิสัมปยุตเนี่ยเกิดกับปุถุชนเท่านั้นนะพระอริยบุคคลไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วเพราะว่าในทิฏฐิ3อย่างที่ผมกล่าวไปก็คือเนียตามิจฉาทิฏฐิ1นะฮะมงคลตื่นข่าว1สักกายทิฏฐิ1นะ3ประเภทนี้เนียตามิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างหยาบมงคลตื่นข่าวเป็นอย่างกลางสักกายทิฏฐิเป็นอย่างละเอียดดังนั้นเมื่อพระโสดาบันท่านละสักกายทิฏฐิที่เป็นทิฏฐิอย่างละเอียดแล้วทิฏฐิอย่างกลางอย่างหยาบไม่เกิดกับท่านแน่นอนนะครับพระโสดาบันจะไม่ไปเชื่อเรื่องเลิกยามนะครับจะไม่เชื่อเรื่องความ
มงคลต่างๆพวกนี้ไม่มีแล้วนะครับมงคลที่ไม่ใช่คำสอนพระเจ้าในมงคล38ท่านไม่เชื่อแล้วดังนั้นทิฏฐิสัมปยุตก็เลยเกิดกับปุถุชนได้เท่านั้นนะครับส่วนโลภะทิฏฐิวิปยุตนะท่านหมายถึงความโลภนะที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดนะก็มีโสมนัสบ้างอุเบกขาบ้างอสังขาริกบ้างสาสังขาริกบ้างนะครับเกิดยังไงนะท่านบอกว่าความโลภความยินดีในอารมณ์ต่างๆนะถ้าหากไม่ได้ปรารภความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งใน3ประการที่แสดงไปแล้วท่านเรียกว่าโลภะทิฏฐิกระดับวิปยุตนะครับเช่นเราชอบภาพสวยๆนะฮะชอบภาพสวยๆชอบเสียงไพเราะชอบกลิ่นหอมๆชอบรสอาหารอร่อยอร่อยนะครับชอบสัมผัสที่ดีนะครับหรือว่านึกคิดถึงอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจทั้งหลายแล้วเราก็เกิดโลภะขึ้นมา ไม่ได้เกี่ยวกับความเห็นผิดนะครับไม่ปรารภว่าเราเป็นผู้ชอบนะแต่ว่ามันชอบขึ้นมาเฉยๆด้วยอารมณ์นั้นนะครับเขาเรียกว่าโลภะทิฏฐิขณะวิปยุตนั้นบางคนชอบดูละครนะชอบไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยๆนะครับหรือว่าชอบดูไปเที่ยวต่างจังหวัดดูดอกไม้นะฮะสวนดอกไม้ต่างๆสวนนงนุชเป็นต้นนะครับแล้วก็มีความชอบโอ้ดอกนี้ก็สวยดอกนั้นก็สวยขณะนั้นเขาเรียกว่าทิฏฐิกตวิปยุตนะเพราะไม่ได้ปรารภความเป็นเรานะแต่ปรารภรูปารมณ์ข้างหน้าที่เป็นอิทธารมณ์แล้วก็พอใจในอารมณ์เหล่านั้นเขาเรียกว่าโลภะทิฏฐิวิปยุตชอบเสียงไพเราะนะครับชอบฟังเพลงนะชอบเสียงเพราะๆเสียงดนตรีเหล่านี้นะชอบเสียงคนชมอันนี้ก็เป็นทิฏฐิวิปยุตทั่วๆไปพอใจในเสียงไม่เกี่ยวความเห็นผิดนะชอบกลิ่นหอมๆนะชอบซื้อมะลิดอกมะลิพวงมาลัยเนี่ยขอหอมดีอันนี้เขาเรียกว่ายินดีในกลิ่นนะก็ไม่เกี่ยวความเห็นผิดชอบกินอาหารอร่อยนะก็ปรารภแค่รสไม่ได้เกี่ยวความเห็นผิดชอบอากาศเย็นสบายเช่นอยู่ห้องแอร์นั่งเก้าอี้มีนวมมีเบาะนะนอนฟูกสบายสบายเขาเรียกว่าพอใจในสัมผัสที่ดีนะก็ไม่เกี่ยวความเห็นผิดดังนั้นขณะใดที่เราปรารภกามคุณอารมณ์ทั่วไปแล้วก็ไม่ได้ยินดีในเกี่ยวกับเรื่องของความเห็นผิด3ประเภทเรียกว่าโลภะทิฏฐิกระดับวิปยุตนี่ทิฏฐิวิปยุตก็ลักษณะเดียวกันนะครับถ้าอารมณ์นั้นน่ายินดีมากโลภะทิฏฐิวิปยุตก็เป็นโสมนัสน่ายินดีปานกลางก็เป็นอุเบกขานะฮะเกิดได้เองก็เป็นอสังขาริกคนชักชวนให้เกิดก็เป็นสังขาริกนะครับยกตัวอย่างดวงที่1ดวงที่3ถึงไม่ดวงที่1ขอโทษโสมนัสสาสากตังทิฏฐิกตวิปยุตตังอสังขาริกังเวลาคุณสุภาพสตรีนะครับเห็นณเดชเห็นโป๊ปนะเห็นเกรทวรินทร์อะไรประมาณนี้นะหรืออเล็กธีรเดชพวกนี้แม่หล่อจังเลยคนนี้นะครับขนาดนั้นอ่ะปรารภรูปแล้วก็เกิดชอบขึ้นมานะเห็นคนนี้หล่อมากโลภะก็เป็นโสมนัส ถ้าดาราคนนี้หน้าตาก็พอดูได้นะครับก็ชอบมองนิดหน่อยก็เป็นโลภะอุเบกขาเห็นแล้วชอบเลยนะก็เป็นอสังขาริกนะแต่บางคนไปเห็นของบางอย่างนะครับแรกๆเห็นแล้วก็ไม่ได้ชอบมากนะพอเพื่อนเชียร์หน่อยนะครับเช่นสุภาพสตรีนะไปเห็นกระเป๋ารุ่นใหม่เนี่ยนะดูแล้วก็แบบมันก็งั้นๆอ่ะนะครับเราก็ไม่ได้ยินดีชอบสักเท่าไหร่นะไม่ได้คิดจะซื้อแหละนะปรากฏว่าเพื่อนมาด้วยกันนะนี่เห็นกระเป๋าเนี่ยสนใจเหรอก็ดูก็โอเคอ่ะแต่ก็ไม่คิดจะซื้อนะครับเพื่อนก็เลยเชียร์เลยบอกนี่เธอไอเนี่ยรุ่นใหม่มาล่าสุดเลยนะนะฮะล่าสุดเลยนะนะถ้าเธอซื้อไปแล้วเข้าในกลุ่มเพื่อนเธอเขาจะต้องทักเลยเธอทันสมัยจังเลยนะกระเป๋ารุ่นใหม่ออกแล้วมีใช้กับเขาเลยนะพอเพื่อนเชียร์อย่างนี้ปุ๊บแม่อยากจะเด่นในกลุ่มเพื่อน
นะก็เลยถามราคาเท่าไหร่จ๊ะนะโอเคสั่งซื้อเลยนะอันนี้เขาเรียกสสังขาริกนะครับแต่แรกไม่ได้อยากซื้อพอเพื่อนเชียร์หน่อยนะเชียร์แล้วก็ถึงซื้อเขาเรียกว่าเป็นสสังขาริก นะถ้าเป็นเสียงก็เช่นกันนะครับบางทีเพลงนี้เราฟังแล้วก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยนะครับก็พอฟังได้ไม่ได้ปลื้มอะไรนะพอเพื่อนบอกนี่เพลงใหม่ล่าสุดเลยนะตอนนี้วัยรุ่นเขาคิดเธอเพลงอะไรนะปานามาอะไรเงี้ยนะมาฟังสิโอ้หัดร้องสิแหมมันสนุกนะนะพอฟังเนี้ยเอ๊ะทันจะเพลงรุ่นใหม่แล้วเพลงออกใหม่นะเราก็ไปหัดร้องอะไรอย่างงี้นะหัดร้องหัดเต้นกับเขาด้วยอ่ะเขาเรียกเต้นปานามาเป็นต้นนะเพื่อนชวนก็เป็นสสังขาริกในชาวบ้านอื่นก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดเองได้ก็เป็นอสังขาริกถ้าเพื่อนชวนแล้วเกิดก็เป็นสสังขาริกมีใครสงสัยดวงไหนในสสังขาริกสสังขาริกเนี่ยนะครับเกิดได้ทั้งพระอริยบุคคลที่ไม่ใช่พระอรหันต์และปุถุชนทั้งหลายได้หมดเลยนะครับความยินดีในฌานนะทั้งรูปฌานอรูปฌานนะอยู่ในโลภะทิฏฐิวิปยุตนี่แหละนะอยู่ในโลภะทิฏฐิวิปยุตนี่แหละความยินดีกามคุณอารมณ์ทั้งหลายที่ไม่เกี่ยวความเห็นผิดก็อยู่ในตรงนี้ฉะนั้นพระโสดาบันก็มีได้พวกเราก็มีได้เพียงแต่ว่าโลภะทิฏฐิวิปยุตของพระโสดาบันจะต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมด้วยถ้าผิดศีลผิดธรรมท่านก็ไม่เอานะท่านไม่เอาแต่ของปุถุชนเนี่ยไม่ผิดศีลก็เอาบางคนผิดศีลก็เอาพอพูดถึงตรงนี้อธิบายเลยนะครับ ผิดศีลก็ทำโดยรู้ว่ามันผิดศีลมันบาปก็ยังอยากทำเพราะอยากได้รู้ว่าบาปก็ยังไปขโมยเขารู้ว่าบาปจะต้องปิดต้นงิ้วเพราะไปผิดเป็นชู้กับเมียเขานะแต่เธอให้ไม่โทษไมตรีมาเราก็บาปก็เอาอดใจไม่ได้นะครับความยินดีในกามคุณอารมณ์แล้วผิดศีลโดยรู้ว่ามันบาปมันผิดศีลก็ยังอยากทำเพราะสู้อำนาจตัณหาไม่ได้เรียกว่าโลภทิฏฐิกตวิปยุตนะครับวิปยุตแต่ถ้าเห็นว่าเรื่องนี้มันก็ไม่เห็นจะผิดศีลผิดธรรมตรงไหนเราไม่ได้ไปข่มขืนเขายินดีทอดไมตรีสามีเขาไม่รับรู้ไปต่างจังหวัดเราก็แอบไปเป็นกิ๊กกับเขาไม่บาปหรอกอย่างนี้เขาเรียกทิฏฐิสัมปยุตนะครับหรือว่าไอ้นี่มันเฟ้อฟะชอบลืมของมีค่าไว้นะครับพอมันลืมปุ๊บเราก็ขโมยเลยมันอยากซื้อซ่าเองเป็นลาภลอยของเรานะเราก็หยิบขโมยเขาคิดว่าไม่บาปอย่างนี้เป็นทิฏฐิสัมปยุตนั้นอยู่ที่การวางใจของคนคนนั้นนะครับอารมณ์เดียวกันเป็นสัมปยุตก็ได้วิปยุตก็ได้นะแต่ถ้าพระโสดาบันนะพวกที่ผิดศีลผิดธรรมพระโสดาบันไม่เอาถ้าไม่ผิดศีลก็เอายังเอาอยู่เ มื่อวานตอบปัญหายกตัวอย่างไปแล้วนะที่ม่อนถามนะครับ พระโสดาบันเห็นชายหล่อๆยังอยากได้มาเป็นสามีแต่วงเล็บต้องไม่มีคู่ครองนะครับผู้ชายเห็นผู้หญิงสวยๆก็ยังอยากได้มาเป็นภรรยานะครับแต่วงเล็บนะต้องพ่อแม่อนุญาตก่อนหรือว่าไม่มีเจ้าของไม่มีคู่ครองนะฮะก็ยังอยากได้มาเป็นภรรยาอยู่ก็คือต้องไม่ผิดศีลพระโสดาบันก็ยังยินดีนะพระโสดาบันยังชอบแต่งตัวนะครับชอบเที่ยวชอบอาหารอร่อยก็เป็นปกตินะครับแต่ว่าไอ้ความชอบของท่านต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมท่านจึงจะทำถ้าผิดศีลผิดธรรมท่านไม่ทำเลยนะครับเพราะว่าไอ้ที่ผิดศีลผิดธรรมมันมีโอกาสไปอบายได้นำเกิดอบายได้นะเพราะมันล่วงกรรมบถแค่นั้นเองอาม่อนมีอะไรสงสัยไหมม่อนหายแล้วนะโอเคสาธุมีท่านอื่นจะถามตรงไหนไหมครับอันนี้เพิ่มเวลาใ
ครับเพิ่งเข้ามาเลยครับท่านมีอะไรถามไหมครับหรือว่ายังไม่รู้จะถามอะไรเพราะเพิ่งเข้ามาท่านชื่ออะไรนะเดี๋ยวทหารพระโอ้โหเขามีตำรวจพระนี่มีทหารพระด้วยทหารพระทำหน้าที่อะไรครับทำไมนะครับชอบชื่อเฉยไม่มีความหมายนะครับแล้วก็มีตำรวจพระเป็นทหารด้วยเปล่าครับไม่ใช่นะอ่ะเป็นทหารด้วยนะอ๋อโอเคทหารใจเป็นพระสาธุครับ มีท่านอื่นมีคำถามอะไรไหมครับครับท่านรอวันโอ้มีทั้งคู่นะครับแต่โลภะเป็นทิฏฐิขตวิปยุตคือไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดทั้งคู่พระโสดาบันน่ะยังมีโลภะอย่างหยาบแต่ต้องไม่ผิดศีลนะครับหยาบก็คือยังพอใจกามคุณอารมณ์5มากอยู่นะครับก็คือยังมีการล่วงทางกายวาจาออกมานั่นแหละนะครับพระสกทาคามีเดี๋ยวนะฮะพระสกทาคามีก็มีกามราคะแต่อย่างหยาบล่วงกายวาจาไม่มีนะท่านจะเกิดทางใจนิดหน่อยนะไม่ล่วงกายวาจาให้ใครเห็นคือท่านเก็บอาการได้อ่ะท่านไม่ได้ยินดีมากนักจนล่วงกายวาจาออกมาส่วนพระอนาคามีไม่มีกามราคะนะครับพระอนาคามีเนี่ยยังเหลือแต่รูปราคะอรูปราคะท่านยังยินดีในรูปฌานอรูปฌานอยู่ไม่ประกอบพระอริยะไม่มีความเห็นผิดแล้วนะครับไม่เห็นผิดแล้วแต่ก็ยังมีความยินดีตามสมควรอย่างเช่นพระอนาคามีตอนได้ท่านได้ฌานใหม่ๆท่านสมนัสเลยนะฌานต้นๆท่านก็เป็นสมนัสได้แต่พอท่านขึ้นฌานสูงๆนะท่านก็เป็นอุเบกขาละโลภะท่านก็เป็นอุเบกขาด้วยนะครับท่านยินดีน้อยลงสาธุครับงี้เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันศุกร์เลยนะครับสาธุอนุโมทนาทุกท่านครับสวัสดีครับ